สำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรดวงการงานราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีเรื่องหน้าเป็นห่วงเขาบอกช่วงนี้ของคนวันอังคารเนี่ยทำอะไรก็ขึ้นเขาเรียกแบบนี้ค่ะน้ำอะไรนะเขาเรียกข้าวขึ้นหม้อเป็นช่วงจังหวะพูดจาอะไรก็ดีเป็นช่วงที่ทำอะไรก็แบบประมาณว่าแบบดีค่ะดังนั้นของวันอังคารอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องการงานเนาะแล้วใน15วันนี้ค่ะเป็น15วันที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วคล่องขึ้นดังนั้นของดวงของคนวันอังคารใน15วันนี้การงานไม่มีปัญหาส่วนการเงินนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสดีใน15วันนี้ค่ะจนถึงวันที่15เนาะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆจะมีโอกาสหยิบยื่นในเรื่องของงานพิเศษจ็อบพิเศษหรืออาจจะมีโอกาสได้รับในส่วนของเงินที่แบบประมาณเป็นเงินจากความพอใจอะเป็นเงินจากความถูกใจเขาบอกมีโอกาสได้รับทรัพย์รับเงินที่ดีคนเกิดวันอังคารใน15วันนี้นะฮะจะมีโอกาสดีเรื่องการเงินค่ะอาจารย์ไม่ห่วงนะคะรวมถึงตัวเราเองเนี่ยช่วง15วันเนี่ยจะลงทุนจะทำอะไรก็มีโอกาสดีๆค่ะถือว่าดีมากสำหรับคนเกิดวันอังคารส่วนความรักนะคะเข้าสู่ความรักคนเกิดวันอังคารค่ะนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจโปรไฟล์ดีนะคะรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยค่ะนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะมีโอกาสพบคนถูกใจโปรไฟล์ดีนะคะรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยแปลว่าอะไรขยายความให้ฟังค่ะช่วง15วันนี้ค่ะนะในเดือนกันยาเนาะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่สำหรับคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจเจอคนดีๆนั่นเองเอาง่ายๆแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะบางทีเนี่ยโปรไฟล์ดีสิ่งต่างต้องลองครบดูก่อนจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำสำหรับคนเกิดวันอังคารเนื่องจากวันอังคารเป็นคนใจร้อนคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าเกิดฉันต้องการความรัก3วันต้องรักแล้วแบบนี้ไม่ได้ผิดนะคะจะต้องใจเย็นๆค่ะจะต้องรอค่ะต้องท่องไว้รู้จักคำว่ารอคือวันอังคารรอไม่เป็นจริงไหมคะท่านผู้ชมใครตามอาจารย์อยู่เกิดวันอังคารจริงไหมวันอังคารรอไม่เป็นน่ะท่องคำว่ารอไม่เป็นจีบใคร3วันขอความรักค่ะแล้วถามก็รักหรือเปล่ารักหรือเปล่าบ้าเปล่า3วันเองไปถามว่ารักหรือเปล่านะคะเหมือนใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องรู้จักอะไรนะฮะจริงๆก็เรื่องจริงอ่ะจริงคนวันอังคารรอไม่เป็นค่ะจีบเขาได้3วันเนี่ยจะรักแล้วดิฉันงงค่ะนะคะหรือคนเกิดวันอังคารเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบประมาณฉันรักเขาว่าแบบเนี้ยคำที่ใช้บ่อยมากนะคะเจอได้แค่ครึ่งวันก็รักเขาแล้วแบบเนี้ยค่ะต้องระมัดระวังนะคะในคนโสดเพราะว่าต้องดูดีๆถึงจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยโปรไฟล์ดีแต่ก็ระมัดระวังค่ะคนเกิดวันอังคารสำหรับคนที่มีคู่ใน15วันนี้นะคะเขาบอกความรักราบรื่นมีความสุขอบอุ่นเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ดีค่ะแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีสำหรับคนมีคู่มีอะไรให้คุยกันในช่วงนี้นะคะแบบว่าเคลียร์ใจกันหรือพูดคุยกันช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะคุยกันให้ดีสำหรับคนที่มีคู่ถือว่าข้าเลยคนที่มีคู่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะและจะมีสิ่งดีๆค่ะนะมาเลยนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นคนดูแลตัวเองนะคะไม่สบายก็ดูแลตัวเองคือคนวันอังคารจะเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองดีดังนั้นอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องของคนเกิดวันอังคารค่ะนะคะ